สนับสนุนโดย Nivea Men Liquid Foamพี่ตู่น่ะสิฮะนัดกันไว้แล้วรอเขาแล้วกันเขาก็คงขับรถวนอยู่แถวนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายังไงแล้ววันนี้เราต้องมาช้อปปิ้งกันที่นี่เพื่อจะต้องซื้อของไปนอนบ้านเพื่อนผมก็ต้องมานั่งกินอะไรที่มันเรียบง่ายหอยเม่นปลาไหลปลามาไดนี่รออีกหนึ่งเมนูครับเป็นเมนูง่ายๆถ้าเป็นอาหารไทยก็คือกะเพราไก่อันนี้เป็นคานิโกระด้งเป็นข้าวคุกมันปูโอ้ไงโอ้ยชีวิตตัวคนเดียวมันสบายง่ายฮะง่ายทำตัวอย่าไปยากหาปูทาราบะก็เช่นกันเกิดมาเพื่อผมส่วนทีมงานตากล้องคุณก็เอาถั่วแหละกินน้องรักถึงแล้วนะครับตลาดปลาชินเซนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคุณไหนบอกว่าชวนมากินด้วยกันแล้วคุณให้ผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือรอคุณแล้วคุณก็มานั่งกินคนเดียวคุณไม่รู้จักการรอคอยไงรอคอยหรือมาสายถึงไม่นานช้าแต่ผมก็มาว่าคือเข้าใจสถานการณ์รถกรุงเทพอะแล้วบ้านผมอยู่เมืองนนท์ผมเลยขี่มอไซค์มานี่ไงมอไซค์ผมขี่ไม่เป็นวินก็มีนั่งมาจากเมืองนนท์เป็นหมื่นเดี๋ยวก่อนนะวันนี้คือพี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ครับแล้วเลยรถติดแบบนี้แล้วผมก็ควรจะต้องนี่ไงผมมีหมวกมาให้คุณด้วยหมวกมันดับพังเลยใส่ได้ป่าวไม่รู้ไม่ดิเดี๋ยวลองก่อนได้อยู่คนอะไรอ่ะถอดหมวกมาแล้วผมยังเป๊ะอยู่เลยครับผมโอ้ยหมวกดีหมวกดีนี่เรามาทำอะไรที่นี่ครับวันนี้คือนอนบ้านเพื่อนวันนี้จะมีความพิเศษเพราะรายการเราเนี่ยทำมาหลังบ้านหลังที่สามอันที่สามต้องมีความคืบหน้าเราจะไปซื้อให้ต่างคนต่างซื้อข้าวของมาแล้วก็มาวัดกันว่าใครดีกว่าใครเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันดูไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็เลยมาเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบชั้นดีเพื่อจะไปนอนบ้านคนที่แย่วันนี้บ้านที่ไปนอนเนี่ยคือดีกว่าไอ้ศูนย์รวมขยะที่ของกทม.นิดเดียวนี่คือเพื่อนคุณนะฮะเป็นเพื่อนผมซึ่งจริงๆเรียกว่าเพื่อนร่วมงานก็พอเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกนี่ยังรู้สึกกระอักกระอ่วนที่ต้องพูดแต่เขาเป็นคนดีนะเนื้อในเขาเป็นคนดีมากเขาคือเอากระโถนไหมฮะไม่เป็นไรครับวันนี้จะไปนอนบ้านคุณโพสปราโมทคุณโอปราโมทปราโมทประธานครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีของเขาเป็นปีของความหยาบคายปีของความตำหนิติเตียนซึ่งคนชอบคนชอบบางคนจะหมายความว่าต่ำตรงซึ่งผมรู้สึกว่าคำนี้ผมไม่ค่อยถนัดมันใช้กับอย่างอื่นใช้กับอะไรบ้างใช้กับเหมือนเป็นขี้เลนใต้ดินที่ต้องแบบคือเราขุดดินไปไม่เจอปลาโมดอ่ะต้องลึกลงไปอีกขุดลงไปแบบผ่านจากชั้นดินเอาขึ้นเจอศพเจอไอ้ที่แบบเนี่ยเอาขึ้นอีกทีอยู่ข้างใต้นั้นเอาหินดานขึ้นเอาดินดานขึ้นไอโอ๊ตอยู่ตรงนั้นอีกนิดเดียวก็แกนโลกแล้วแล้ววันนี้สำคัญเลยคือเป็นมิติใหม่ของการนอนบ้านเพื่อนอีกครั้งนึงยังไงครับเป็นนอนบ้านเพื่อนใน EP ที่แขกรับเชิญเนี่ยไม่อยู่บ้านเพราะว่าเขางานเยอะมากช่วงนี้เขาคืองานแน่นทุกวันคือจุดประสงค์ของเราคือจะไปบ้านเขาแค่นั้นเองจะไปบ้านเขาไม่เจอเจ้าบ้านแล้วสำคัญนั้นคือด้วยความสนิทกับเขาเนี่ยผมรู้ด้วยซ้ำว่ากุญแจอยู่ที่ไหนกุญแจที่เป็นกุญแจดอกที่เป็นมาสเตอร์คีย์เลยแล้วเขามีของมีค่าอะไรมาในบ้านโอ้โหผมโจรนะครับโจรฟังเลยนะครับถ้าคุณคิดว่าบ้านปอปองกูเนี่ยเป็นแบบกรุของสมบัติในเรื่องของการถ่ายรูปอะไรก็ตามคุณคิดผิดนะครับคุณเป็นโจรชั้นกระจอกนะครับหลังนี้โอ้โหคุณเอ้ยแย่มากโอ้โหคุณถ้าพูดขนาดนี้เนี่ยบอกเขาเลยดีกว่าว่าเขาเก็บกุญแจไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นให้โจรนะครับเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวตอนเราไลฟ์แล้วก็ที่ไว้กุญแจเดี๋ยวผมจะปั๊มเผื่อจะบอกผมก็ดูรายการเขานะครับฟังวิทยุรายการเขาจันช็อกโลกทำให้ผมรู้สึกว่าโชว์ของผมมันจางไปละใช้คำสั่งเขาด้วยจางไปนิดนึงแล้วผมต้องหัดด่าคนดูจริงเขาจะพูดอยู่ไม่กี่คำหรอกอะไรชุดคำเขาก็ไม่ได้เยอะเดี๋ยวเขาจะพูดกับคุณแน่ๆพี่ตู่ว่าโอ้จางมากเลยพี่ตู่จางในจางจางเป็นหมอกนี่ท่านประมุขจางมีแน่นอน4ชุดนี้ตับนี้ต้องมาติดตามถ้าไม่พูด4คำนี้ไม่พูด4คำนี้จบไว้คุณทำอะไรครับจะกินเส้นหมี่ผัดกระเฉดทางจมูกเหรอจริงนะผมนี่พูดแน่นอนเดี๋ยวผมผัดเดี๋ยวผมผัดให้เลยต้องผัดพูดจริงๆเชื่อผมกิน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 ครับผมมัน
ไม่เอาไม่ให้ดูไม่ให้ดูดูบ้านลงมากจริงฮะช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากห้างครับวันนี้มีอีเวนต์แล้วก็แฟนคลับไปหาเต็มเลยดูดิขนมเต็มเลยก็เลยเนี่ยฮะจะไปแบ่งพี่ๆกันว่าจะไปบ้านพี่โอ๊ตครับวันนี้แต่ว่าพี่โอ๊ตไม่อยู่บ้านผมก็ยังงงอยู่ว่าเราจะไปกันแบบไหนคือเหมือนรู้สึกเหมือนกองโจรมากเลยคือจะไปบ้านเขาทั้งที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นี่นะคือเราจะงัดเข้าไปหรอแล้วจะเข้าทางไหนหรือจะอะไรยังไงก็เนี่ยรอดูพี่ว่านอยู่ฮะรอพี่ว่านโทรมาหาอยู่ก็เราขึ้นรถเป็นก่อนละกันเดี๋ยวรอดูว่าพี่ว่านจะโทรมาว่าไงบ้างกับขนมพวกนี้ไปละไปกินกันไม่เอาไม่ให้ดูไม่ให้ดูไปปะทำอะไรต่อซื้อของนี่ฮะซื้อของสดข้าวนะปะทำอะไรอ่ะคือครัวอันนี้ครัวไปแล้วเราก็ใช้ครัวเขาได้เต็มที่ครัวบ้านโอ๊ตเนี่ยมันไม่ได้แบบเรียบเป๊ะเหมือนครัวบ้านพี่นะครัวบ้านโอ๊ตจะได้แค่เหมือนเตาย่างทอดอะไรแค่นี้ได้ประมาณนั้นทำอะไรง่ายๆว่างั้นเถอะกินดิบไงบ๊ายบายอันนี้โลละเท่าไหร่ครับเลยครับน่ารักจังถามว่าโลเท่าไหร่ไม่พ่อเขาไม่ขำด้วยเลยยืนมองไม่เล่นไม่เล่นอย่างนี้เลยเหรอเกินเลยไปหน่อยมั้งลำบากเรามันนะทำเนี่ยใช่ครับนี่มะพร้าวพันอะไรเนี่ยฮะไม่ครับผมเขียงมีไหมที่บ้านมีเขียงมีรองแก้วมีนะมีไม่ได้เห็นที่รองไม่ได้นะเห็นที่รองน่าจะซื้อตลอดเวลานี่ไงหอยเชลแบบกินได้เลย2,500ซื้อเป็นโฟมเป็นแพ็คอย่างนั้นดีกว่าด้งเหรอเฮ้ยฉีกแนวไม่คิดว่าจะหยิบอันนี้จุ๊บจุ๊บรูปละเอียดเยอะอันนี้แต่อุด้งนี้มันไม่มีน้ำซุปอะไรเลยนะเราก็ซื้อนี่ไงมันมีน้ำซุปปลาแห้งอะไรอย่างงี้ป่ะนี่โปรตีนตัวละแพ็คเกลือญี่ปุ่นรวบเกลือแมนผู้ชายอยู่ด้วยกันต้องกินถั่วแล้วนี่ทำเขาเป็นฟ้าทุกตู้เลยไม่ได้หยิบอะไรเลยนี่จบเลยนี่อุ่นอย่างเดียวมาตาโลนี่กระแตงอันนี้กี่ตัว4ตัวแต่บ้านเขาไม่มีเตาอบนะไมโครเวฟได้ไหมเอาไปอังกับไฟสารพัดภูมิก็ได้ได้อะมีสารพัดภูมิด้วยเหรอคนอย่างเงี้ยมีเอาไหมปลาไหลตอนนี้มันเริ่มสเปรย์สปะแล้วแต่ว่าอุด้งไม่เอาละเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวเนี่ยข้าวแบบหุงไปแล้วนะหุงแล้วเนื้อสไลด์ไงนี่ทำมาแล้วมีสันนอกสันไหล่สันขวานนะต้องเลือกดูสันขวานเอาสันขวานแล้วกันจริงๆนั้นน่าอร่อยเนี่ยฮะเป็นไทโกะซอสผมกินเลยเนี่ยผมกินแน่นอนเยอะไปปะวะเดี๋ยวทำมากินเล่นเป็นขนมนี่แล้วเข็มสันไตบีบเข้าปากเป็นกับปูริโกะเลยเชฟครับข้าวญี่ปุ่นนี่ซื้อกลับไปได้ไหมครับได้ครับนะฮะถุงเท่าไหร่ฮะด้วยเป็นหุงแล้วนะครับหุงแล้วครับหุงแล้วครับหุงเองไม่น่าจะมีปัญญาครับคุณครับขอบคุณครับครับยากินิกุเขาได้อยู่นะได้เนี่ยน้ำจิ้มรสเผ็ดน้อยกินเผ็ดปะได้เผ็ดญี่ปุ่นไม่เผ็ดหรอกตัวเผ็ดสั่นเนี่ยอันนี้โรยข้าวจบเลยผงโรยข้าวรสปลาซุปปลาแห้งนี่จบเลยแต่ดูดิมีอะไรบ้างเนื้อ4 แพ็คมีเมนไทโกะแบบกินได้เลยเป็นแบบก็แพ็คเล็กๆเนาะบีบกับข้าวแล้วก็มีมันปูกระแตงเรา3คนน่าจะอยู่แล้วอยู่มีข้าวนี่ร้อนๆเลยซื้ออะไรไปฝากโอ๊ตหน่อยไหมก็เอาเนี่ยลดราคานี่แหละหมอมาแล้วปูอัดลด 50% 65ก็เหลือ 32.5 โอ้โหคุ้มกล่องเดียวมันกินพอมั้ยไม่ต้องคิดเรื่องอิ่มเรื่องมารยาทเฉยๆที่แบบเฮ้ยมีมาฝากอันนี้ดีเกินพี่เอาอันบุบๆดิอันนี้แหละโอเคฮัลโหลครับคุณทอมครับผมติดต่อมาจากกระทรวงเวทมนต์นะครับไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ไหนเนี่ยอยู่บนรถแล้วพี่นี่คือเราจะไปบ้านพี่โอ๊ตกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยบ้านโอ๊ตประโมทใช่ๆแต่ว่าคราวนี้โอ๊ตจะไม่อยู่บ้านฝากทอมเอากุญแจบ้านโอ๊ตก่อนเดี๋ยวแล้วคือเขาไม่อยู่บ้านแล้วเราจะไปบ้านเขาเนี่ยนะพี่ชัวร์พี่สนิทเหรอสนิทเขาสนิทกับพี่ไหมเนี่ยที่เราไปเนี่ยสนิทมันไม่เหลือเรามันไม่เหลือใครแล้วไปเอากุญแจบ้านมาที่ People on Pause เลยไปอ๋อ People on Pause คือร้านกาแฟเขาอะนะตอนแรกเข้าใจนึกว่าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะเห็นเก้าอี้กับโต๊ะวางเต็มเลยใช่ไม่ใช่แล้วเข้าไปแล้วไปหาคุณซิมบับเวนะเขาจะอยู่ตรงเคาน์เตอร์มารับกุญแจบ้านโอ๊ตปราโมทบ้านพี่โอ๊ตปราโมทรหัสคงจะมีโค้ดนิดนึงคือเขาจะถามเราว่าไก่ชนเราต้องตอบว่าเพชรสยามมาเอากุญแจบ้านพี่โอ๊ตปราโมทครับพร้อมไปทั้งไปแล้วไก่ชนเพชรสยามอย่างนี้เลยต้องเอาประมาณนี้นะโอเคโค้ดนี้ปุ๊บได้กุญแจมาแล้วเดี๋ยวเจอกันหน้าบ้านโอเคพี่ตู่และมุนกินแล้วโอเคโอเคแล้วนะกันนี้สวัสดีครับคือผมสงสัยมากเลยแล้วคือพี่โอ๊ตนี่เป็นคนแบบไหนกันฮะคือเอากุญแจทิ้งไว้ที่ร้านเนี่ยนะแล้วแบบคือใครเข้าไปหาที่ร้านแล้วมีรหัส
โค้ดลับอะไรของเขาเนี่ยไก่ชนอะไรเนี่ยแล้วได้กุญแจปิ้งมาแล้วเข้าบ้านได้เลยเนี่ยนะบ้าเปล่าวะนี่คือเนี่ยแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมได้ไม่สนิทกับเขาสนิทกับพี่ว่านก็คิดดูแล้วกันคนแบบไหนที่สนิทกับพี่ว่านกับพี่โอ๊ตครับผมยังไม่รู้เลยว่าไปบ้านเขาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอานี้แฟนแฮนด์สองข้างโอเครถด้วยรถซื้อมาตั้งดีๆไม่แต่นี้มันคือวงการบันเทิงไงวงการมายาไม่ต้องจริงใช่ทุกอย่างก็ได้เราไม่ได้อยู่กันสองคนบนโลกใช่ปะทีมงานเนี่ยแล้วไม่งั้นใครจะเป็นคนถือกล้องถ่ายเราตอนนี้ทำไมเราต้องนอนจริงทุกครั้งเลยวะอันนั้นเรื่องนั้นเป็นเนื้อหาของรายการถุงเนี่ยเราฝากเขาไปดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมเองก็มันพลุงพลังไงมันไปมันลำบากมีแต่คนอ่อนแอท่านละนี่จะบ่นอะไรแบบเนี่ยเลยเดี๋ยวนี้สู้มาเซ่มานี่ไงถึงแล้ว people on toss hello สวัสดีครับได้นึกรหัสลับของคนลับคือหาพี่ซิมบับเวครับมาเอากุญแจบ้านพี่โอ๊ตครับได้ไหมครับเอาไม่ต้องมีรหัสโค้ดอะไรหรอฮะได้ไปเลยอ้าวแล้วทำไมพี่ว่านบอกว่าต้องมีรหัสโค้ดลับอะไรของเขาด้วยวะใครก็มาเอากุญแจบ้านพี่โอ๊ตได้อย่างนี้หรอบ้าวะเป็นคนที่โตมาไงก็ไม่รู้ฮะงั้นผมขอแล้วกันนะครับขอบคุณครับเป็นไข่ทองด้วยนะฮะคนอะไรใช้พวงกุญแจไข่ทองคำด้วยฮะขอบคุณนะฮะยังไงเดี๋ยวผมขนของออกจากบ้านพี่โอ๊ตเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมเอากุญแจมาคืนนะฮะพี่วานเป็นคนอ่ําเลยเดี๋ยวก่อนอุตส่าห์ซ้อมมาจําซะตายไก่ชนเพชรสยามเพชรอะไรนั่นน่ะไม่เห็นจะพูดเลยเรื่องเขาวะเดี๋ยวรอแป๊บจริงๆถ้าเกิดใส่หมวกขนาดนี้เอาใครมาซ้อนแทนก็ได้นะก่อนแต่ไม่เท่าไหร่แล้วแต่อะไรจิ้มตูดด้วยลงเลยดีกว่ามีกุญแจแล้วโอ้ยมึดตึ๊บเลยไม่มีใครถึงเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะยังไม่เข้าดีกว่ารอก่อนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อแบบว่ามันมีเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมาเราเข้าไปก่อนมันจะดูไม่ดีเนาะรอดีกว่าเดี๋ยวรอสองคนนั้นก่อนรอพี่ตู่กับพี่ว่านก่อนนั่นคือแถวนี้มืดมากเลยอ่ะแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยยังไงดีล่ะมาเลยนะเย้มาแล้วอยู่นี่เนี่ยรออยู่เนี่ยหลังนี้เหรอหลังนี้เข้าไหนทองแบลกุญแจมาไม่เห็นเขาให้พูดรหัสลับเลยไก่ชนเนี่ยไม่ชนเขาไม่ยอมชนด้วยเปิดเข้าดิเข้าเลยบ้านเปิดใครเข้าก็ได้เดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้โจรนะครับที่ติดตามชมเอาเข้าไปเลยนะเข้ามาเลยรถเข้าจองไหนให้เรียบร้อยนี่มาเลย you're right อีกหนึ่งด่านแต่ที่ผมมีมีดแต่กระจกมานะเหรอคุณทำอาชีพอะไรนะซ่อมแจกโอ้โหเรื่อยๆไปโอเคทำสบายนะครับทำเหมือนทุกคนเป็นปลาโมดได้เลยจริงเหรอใช่สบายเลยสบายแล้วเราจำเป็นต้องอยู่จนเขากลับมาป่ะก็เขาไม่ต้องกลับมาก็ได้แล้วนะเพราะเราเข้าบ้านได้แล้วอ่ะก็จริงสำรวจมีอะไรก็เอากลับไปแล้วก็รีบกลับกันดีกว่าไหมเฮ้ยปวดฉี่นี่ตรงทัดตรงนี้เลยได้ป่ะเป็นอารยธรรมนี่ดีกว่าพี่ห้องน้ำอ่ะเหรอตรงนี้ก็มีฮะหลังประตูนี้ก็ได้ครับอ่ะเหรอใช่ตามเขาด้วยนะครับถือให้ผมไหมครับถือกล้องเหรอครับอ้าวนี่ห้องเก็บของเนี่ยโอ้ยขึ้นบันไดไว้อยู่ข้างหน้าอ่ะเหรอเข้าไปแล้วปล่อยเซอร์ใส่กล่องของเขาขึ้นไปเลยเหรอขึ้นไปเลยพี่ตู่ครับขึ้นไปแล้วก็ห้องแรกเลยอยู่ข้างหน้าจะขวามือห้องแรกขวามือเหรอไม่ใช่ห้องนี้ละนี่น่าจะขโมยราวแขวนเสื้อผ้ามาจากช่างตามกองอ่ะเจอละโอ้ห้องน้ำสวยอ่ะขออนุญาตนะครับโอ๊ตโอ๊ตมือจับเป็นเมือกๆอะอะไรติดมือจับวะเนี่ย
เดี๋ยวเคลียร์ก่อนกุญแจที่ให้ทอมแบลอ่ะไม่เห็นเขาจะมีรหัสโค้ดลับอะไรไปถึงก็ท่องไปเลยมาเอากุญแจให้พี่โอ๊ตปาโมทครับครับนี่ค่ะอ้าวเดี๋ยวผมท่องรหัสโค้ดลับมาไก่ชนไก่ชนอ้าวพูดสิไก่ชนไม่ชนด้วยผมมาครั้งแรกเป็นมีแต่ฝุ่นชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านบอกว่าบ้านปรับปรุงเสร็จแล้วเดินเข้ามาปุ๊บมีแต่แบบเหมือนไอ้พลาสติกที่เขาปูไว้อะแล้วก็แบบโอ๊ตอย่างนี้มันเรียกว่ายังไม่เสร็จนุ้ยเสร็จแล้วเนี่ยกูเขาอยู่แล้วคือคนช่วยคนหนึ่งเลยเนาะฝุ่นทุกอนูไม่ได้น่าอยู่แบบทุกวันนี้จริงๆผมคิดว่าตอนแรกมันน่าจะแบบว่ากระขากว่านี้หน่อยนึงนะไม่จริงๆเขาเป็นคนดีกว่าที่พวกคุณคิดอันนั้นคือการแสดงใช่เขาทำเป็นแบบทำเป็นคนไม่ดีเหนือแท้อยากแบบว่าอยากแบดบอยอะไรแบบนี้ในแก่นชีวิตเขาเนี่ยเขาเป็นคนใช้ได้เลยทอมครับทอมชอบแบบบิกไม่ใช่เหรอใช่ใช่ทอมชอบแบบบิกเฮ้ยที่นี่มีStar WarsยังฮะStar Warsเฮ้ยจริงเหรอเอายกดิยกกลับบ้านดิบอกเจ้าบ้านเขาหน่อยไหมเอาไม่ถึงบอกเขาว่าถึงแล้วแต่ข้าวของอะไรเราจะลอยไปมาบ้านสวยห้องน้ำก็สวยข้างบนจริงเหรอฉี่สบายไหมโอเคนะแต่มือจับเป็นเมือกเมือกอะไรสเปิร์มแห้งหรอโอ้มึงทักทายกูได้คำว่าสเปิร์มแห้งขโมดไปไหนสิงานสิเลิกยังอ่ะบ้านเบิร์นมีรถมีไงก็ต้องผ่อนต้องใช้ไงใช่ๆรู้ว่าบ้านมีกูอยู่ในบ้านแหละเดี๋ยวบ้านใช่เฮ้ยคุณผมแจ้งอยู่ได้เนี่ยคุณขอรหัส Wi-Fi หน่อยเดี๋ยวก่อนบ้านก็มาเข้าไปบ้านก่อนมึงมีหน้าด้านโทรหากูขอรหัส Wi-Fi ขอรหัส Wi-Fi หน่อยไม่ว่ากูต้องไลฟ์รายการไงทุกครั้งที่มาบ้านเอาเสร็จแล้วก็รีบมานะเดี๋ยวไลฟ์รอไอ้ว่าเอาดีๆนี่มึงอยู่ในบ้านกูจริงเหรออยู่ในบ้านจริงอ่ะถ่ายรูปให้ดูเอานะ1 2โอ้โหหน้าด้านถ่ายรูปให้กูเป็นไงนะเป็นไงนะทอมคุยด้วยสวัสดีครับพี่โอ๊ตประโมททานปลาโอ๊ตปลาทานที่ไหนครับจางไหมนี่จางไหมโอ๊ตจางไหมคือจางเหมาะนะฮะอะไรอีกจางเหมาะจางในจางไหมจางในจางต้องคารวะไหมเดี๋ยวก่อนดิคุณจางวันนี้บอกเลยได้ฮะรออยู่นะฮะรีบกลับมาที่ขอบคุณมากเลยครับครับผมครับผมสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บนี่ตัวยังไม่กลับมายังพูดเลยก็คุณเล่นปูซะจางไหมจางไหมจางก็ต้องพูดสิโถโถตอนนี้นะฮะผมเนี่ยก็ออกมาทำงานนอกบ้านนะครับแล้วก็ต้องจอดรถเพื่อจะอัดคลิปนะฮะระบายนะครับผมถึงเหล่าบุคคลเลวที่เข้าไปเปิดบ้านโดยพลการนะครับคือเปิดบ้านนี่คือไม่ว่ากันนะครับแปะกุญแจบ้านที่ร้านอาหารตัวเองก็ไม่ว่ากันแต่ความเลวความเหี้ยความระยำของว่านคือโทรมาขอรหัส Wi-Fi นี่คือความกะขระความคือไม่ได้มาคนเดียวนะฮะพาเหล่าชายชะกันนะครับ 2-3 คนนะฮะรวมทีมงานตากล้องเข้าไปนะครับในบ้านแล้วก็ไปขี้ไปเยี่ยวกันนะครับไปเช็คอินไม่รู้ว่าในบ้านเนี่ยจะทำอะไรกันเละเทะอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีผู้หญิงมานัวในบ้านอันนี้ก็ไม่รู้ปกติแล้วไอ้วามก็เป็นคนเลวแล้วก็มือก็ชอบมองผู้หญิงคนนู้นคนนี้เพราะนั้นคือสอนเท่าไหร่มันก็ไม่เคยจำก็ฝากคลิปนี้นะครับไปให้เหล่าคนพาลนะครับที่อยู่ในบ้านลูกกี้แล็บของผมนะฮะบอกว่าให้ระวังตัวนะครับพ่อกำลังกลับบ้านเดี๋ยวกูจะโทรตามพวกไปด้วยเพราะกูดูแล้วเนี่ยกูคนเดียวกูน่าจะเอาพวกมึงมาอยู่เดี๋ยวกูจะโทรตามทีมงานไปอาจารย์กูให้ไปงัดกับพวกมึงไอ้ว่านไอ้ทอมพี่ตู่แจกันบายบายปูนปูนขับรถละคือถ้าแบบว่านอนกับเมียหลับไปแล้วเลื่อนประตูทีเมียก็ตื่นเลยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบมินิมอลคนแรงนอนดูภาพตัวเองด้วยอ่ะตื่นมาก็ดูภาพตัวเองชอบตัวเองตลกอ่ะปกติบ้านแค่คนทั่วไปใช่ไหมทีวีใช่เป็นทีวีหรือว่าเป็นแบบชั้นวางของอะไรไปคนที่ไม่ชอบดูทีวีในห้องนอนก็จะควรจะเป็นอย่างอื่นใช่ชั้นหนังสือแต่เขาจะไม่คนธรรมดาจะไม่เอารู้เลยดีนะไม่มีน้ำดงน้ำแดงอะไรวะไหนห้องน้ำมีตัวเองสมบูรณ์ไหมไม่ดีใครว่าเขาเป็นแบบเลอะเทอะนะจริงไม่ใช่เก็บของเก็บบ้านรักบ้านของเราต้องนี่นะเราต้องไลฟ์เพราะว่ารายการนั้นแบบตอนนั้นกับในเพจเอาไว้ว่าใช่จะไลฟ์อ่ะไลฟ์ไหมได้ครับต้องคนชื่อแคปชั่นเนี่ยชื่ออะไรดีมาใครเป็นคนพิมพ์แคปชั่นตอนนี้ขึ้นมาว่าบ้านคนเดียวถ้าเป็นคนพิมพ์ก็คิดเลยดิทำไมต้องมาถามเอาไหมล่ะชอบรายการคุณช่วยทำไงอันนี้ดีกว่าคนดีชอบแก้ไขโอเคคนจำไรแค่นี้กับคนดีชอบแก้ไขคนดีชอบแก้ไขสั้นๆไม่ทนเนี่ย
ไม่โกรธกันดิเงาเงาอย่าแสบลงคนนี้จะแก้ไขหมวกมาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ1,700แล้ววันนี้ใช้เวลาเพียงแค่ช้างกระดิกหูมูนแอบลิ้นนะครับสั้น1,800คนยินดีต้อนรับนะฮะว่าทุกคนบางคนก็พอจะเดาออกเนาะว่าเราอยู่บ้านใครดูจากหมวกแล้วก็แน่นอนว่าก็เป็นบ้านของสิงโตนำโชคโตเขาดูจะชอบโอ๊ตมากเลยนะครับมีรูปโอ๊ตเยอะมากเลยนะครับนี่คนดีชอบแก้ไขจุดเทียนไขน้ำแช่ไฟแช็กขอบคุณมากครับแน่มาละวันนี้พี่ตู่บ่นหรือยังทำไมคุณมองผมเป็นคนขี้บ่นนะครับตอนนี้นะฮะรายการนอนบ้านเพื่อนของเรานะครับมีไอจีแล้วที่ทำเสร็จสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้เลยนะฮะสุขภาพกินมากนะครับผมชื่อไอจีว่า The Sleepover Show ลองไปหาดูพี่ว่านใส่เสื้อนักโทษใช่ครับวันนี้เพิ่งไปประกันตัวพี่ว่านออกมาเองนะครับขอบมากครับพี่ตู่ที่ไอจีจะมีอะไรแบบอันคัทเยอะแยะนะฮะนี่เป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช่ที่เขียนแต่ก็ต้องอ่านเล่าถึงพี่โอ๊ตนะครับทอมดีกว่าทอมเนี่ยเคยหมอเคยได้ทำอะไรกับเขาไหมหรือว่าเป็นยังไม่เคยทำอะไรกับเขาเลยพี่สักครั้งเดียวได้คุยได้ทักทายกันบ้างบนนั้นรังเกียจไหมต้องบอกว่าผมไม่ได้รังเกียจพี่เขานะผมขยะแขยงเฉยครับผมโตอะไรเกียจพี่ตู่แล้วพี่ตู่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับคุณปาโมดประธานบ้างไหมเคยเจอเมื่อนานมาแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่มีภาพว่าตัวตนเขาเป็นคนแบบนี้เลยก็จะมีอย่างคุณเตยจิรพรนะเข้ามาแล้วก็ให้วันเกิดเตยอวยพรให้หน่อยหรือจะไม่ได้สนใจว่าเราทำอะไรกันเราจะคิดเรื่องตัวเองมาก่อนส่งมาแล้วส่งต่อเนื่องมา 3-4 ครั้งคือจะเอาให้ได้เลยกูว่าอวยพรให้คุณเตยหน่อยให้มันวันเดย์ครับเตยอยากได้อะไรเก็บเงินซื้อเอานะก็มาวอลแวร์แค่ปีละครั้งนะแต่ว่าเข้ามาดูมาตามอินสตาแกรมของรายการด้วยมีคนฝากถามเรื่องถ่ายแบบกับปูปรียาด้วยเดี๋ยววันนี้จะเอาผมเห็นภาพนั้นโดยเหมือนกันมาโพสทำหน้าเหมือนต้องการอะไรบางอย่างต้องการได้ภาพที่ดีที่สุดถ้าพี่ทอมครางชื่อใครอีกเนี่ยใน Twitter ก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆใช่ล่าสุดวันนี้คือวันนี้คุณครางปาโมดนะก็จะให้มันปาโมดเต็ม Twitter เลยแฟนคลับตัวนี้ของผมเป็นชื่อเชอรี่หมดแล้วจำได้มั้ยครับบางคนถามแล้วผมคุยกับเขาตลอดเวลาเชอรี่เลยนะอ๋อเหรอชื่อเชอรี่หมดทุกคนเลยเหรอเชอรี่56เลยเชอรี่1เชอรี่ S อะไรเงี้ยตอนนี้เขาจองเลขเบอร์ตองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองถามโอ๊ตนะว่าจริงหรือไม่ที่เขาบ้านเขาอยู่ติดกับบ้านพี่ตาบอยสเกลจริงเหรอใช่เขาบอกผีตัวแรกที่เขาเจอเขาคิดว่าเป็นผีแต่จริงไม่ใช่เป็นพี่ตาเป็นแบบสิงแค่แผ่มาเขากลัวไงเสียงมาเป็นลมๆโอ๊ตเสียงมาโอ๊ตใช่จะเป็นพอไฟหลวงๆไงพี่ตาเอาพาพวกมาแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนี่มึงไลฟ์หนังถ่ายหนังกล้องเหี้ยของแกตัวบ้าเลยเฮ้ยกูสงสารคนสวิตช์กล้องมากไอ้เหี้ยตาเหลวแล้วมึงเนี่ยกลับบ้านไม่เจอนี่มันตาพี่ขาวๆเหมือนกันได้อ่ะพี่ทำเล่นพี่ตู่พี่ตู่เล่นจะหยิบเหี้ยอะไรเล่นก็หยิบมาอย่างเงี้ยไอ้พี่ป้าไปเหี้ยมือแดกหัวเชื่อมไม่ได้นี่เอาหางเพ6แล้วไม่ได้ไอ้เหี้ยรายการจริงจังไอ้สัตว์ทำกับข้าวขนาดนี้ไอ้เหี้ยเปลี่ยนมาทำรายการหมุดแดงตอนแรกคิดว่าแบบพี่ตู่เขาเป็นคนดีนะก็เพิ่งรู้เอ้ายังไม่เข้าพี่อ้าวน่าจะด่าขนาดนี้ไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้นะอ้าวพูดเองนะตู่ไอ้เหี้ยเป่าลั่นเฮ้ยคุณจะคุยอะไรก็ได้คุยได้ป่ะกูหายใจไม่ออกกูจะตายแล้วขอขอบคุณ Nivea Men Liquid Foam